بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ที่ยิ้มเนี่ยนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันแบบนี้นะฮะพอพูดถึงเรื่องของถามตอบนี่คนก็จะรอฟังกันประมาณหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเหตุผลใดไม่ทราบได้นะฮะพี่น้องก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับแล้วก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับก็อย่าซากะล้อนะครับที่พี่น้องให้ความสำคัญกับการเรียนนะฮะการเรียนการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามผ่านเขาเรียกอะไรไลฟ์สดนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งเราก็ทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มันสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับที่ได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้คิดได้ค้นได้พยายามอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะให้มีคุณูปการในเรื่องของการที่ติดต่อสัมพันธ์กันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรานั้นมีการรับรู้ข่าวสารนะครับกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเชียวผมก็รู้สึกว่าเรามีสื่อแบบนี้ก็ดีไม่ใช่น้อยนะครับเนื้ออื่นใดผมขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก่อนนะครับก็คือทางมูลที่เราพาเนี่ยก็จะมีจัดงานอยู่2งานนะครับงานแรกก็คือในวันที่1วันที่1กันยานะครับวันที่1กันยานี้ก็จะมีการจัดโต๊ะจีนนะครับพี่น้องก็มาทานโต๊ะจีนกันนะครับโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,000 บาทเองนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะซื้อโต๊ะจีนนะครับแล้วก็ให้กับเด็กกำพร้าก็ได้หรือว่าซื้อโต๊ะจีนไปแล้วก็ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมานะครับในการที่จะมาทานอาหารกันในวันที่1นะครับเราเริ่มทานอาหารกันตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับยาวไปถึงนู่นนะฮะหลังอิชานู่นเลยนะครับก็อย่าสักกะล้อนะครับพี่น้องที่ได้จองมาก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดจองก็ประมาณ40โต๊ะนะฮะโดยประมาณเราขาดอีกก็ประมาณอีกประมาณ60โต๊ะนะครับนะโต๊ะละ 3,000 บาทซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะมาให้กับกิจการของมูลที่เราผ่านก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปยังคุณอุสมานแต่ว่าตอนนี้คุณอุสมานเดินทางไปอินเดียนะครับก็คงกลับมาเร็วๆนี้แล้วก็ให้กับหรือว่าโทรไปหาคุณมุตฟาก็ได้นะครับพี่น้องที่มีที่เข้าไกลไปในอะไรนะฮะ Facebook ผมนะครับก็จะเจอโปสเตอร์นะครับหรือเข้าไปที่มูลที่เราผ่านก็จะเจอโปสเตอร์แล้วก็โปสเตอร์เหล่านี้ก็จะมีอะไรนะฮะมีเบอร์มือถือไว้นะครับอีกงานหนึ่งก็คืองานของวันที่13ตุลาซึ่งเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของมูลที่เราผ่านเพื่อหารายได้นะครับทั้งงานวันที่1กันยาโต๊ะจีนแล้วก็งานวันที่13ตุลานี่นะครับเป็นเพื่อการหารายได้ให้กับมูลที่เราผ่านหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมงานมาออกบูธมาขายของมาปฏิสัมพันธ์กันมาพูดคุยมาเจอกันแล้วก็บนเวทีเรามีจำนวนมากมายเลยนะครับบนเวทีเนี่ยเรามีคณาจารย์นี่นะครับเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ชื่อนี่ไม่มีพี่น้องไม่รู้จักนะครับก็ฝากกับพี่น้องตรงนี้ด้วยนะครับก็ยะซากัลลอฮ์เชิญชวนพี่น้องทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะวันที่1กันยาหรือว่าวันที่13ตุลาพี่น้องถามว่าทำไมจัดบ่อยนะก็เนื่องจากว่าสตังค์ของรัฐบาลเนี่ยหมดแล้วนะครับทีมงานบางคนยังไม่ได้เงินเดือนก็มีนะครับนะฮะก็กัดก้อนเกลือกินกันไปก่อนนะครับนะมีก็กินนะฮะไม่มีก็กินนะครับก็ไม่รู้จะอดไปทำไมนะฮะหามาจากไหนได้ก็หามานะก็เลยอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าให้พี่น้องได้พยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่มีอะไรก็บริจาคมาให้กับมูลที่ได้นะครับหรือพี่น้องอะไรนะพี่น้องมีสกาดขายที่ดินได้อะไรได้หรือมีสกาดด้วยเหตุผลใดก็ช่างที่เป็นสกาดของพี่น้องก็เจียดมาใ
มูลนิธินะครับรับผ่านบ้างก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะหรือว่าจะให้ทั้งหมดก็ไม่ว่าเหมือนกันนะครับ นะฮะก็ตามนั้นนะฮะอ่ะก็เข้าสู่เนื้อหานะฮะวันนี้เป็นวันซึ่งผมรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกนะครับรู้สึกมีความสุขด้วยนะฮะที่ดูเหมือนว่าเรื่องราวแบบเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเองก็ได้สัมผัสกันตามทีวีตามข่าวตามหนังสือพิมพ์ต้องบอกพี่น้องว่าผมเนี่ยละครทีวีเนี่ยไม่ได้ดูมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะฮะสำหรับตัวเองเนี่ยตลักไปนานแล้วนะครับแล้วก็ข่าวสารหนังสือพิมพ์ก็ไม่เคยซื้อหนังสือพิมพ์นะฮะก็มีอะไรก็ดูจาก Facebook เนี่ยมีอะไรใครจะส่งมาก็ส่งมามันก็มีพี่น้องนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นบังมุตฟาเรานี่นะครับโคศกลิ้นทองเรานี่นะฮะหรือไม่ก็พี่น้องที่ได้สื่อมาก็บอกว่ามีเรื่องราวของการนอกใจนะเสร็จแล้วก็การนอกใจแบบนี้ก็มีกันทั่วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคนดังเสร็จแล้วก็มีอะไรล่ะมีกิ๊กมีอะไรเสร็จแล้วก็มีการโจมตีอิสลามเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นมุสลิมก็มีการโจมตีว่าอิสลามเนี่ยเห็นไหมมีภรรยาที่4คนยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอ่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมประเด็นก็คือว่าไม่มีใครมาชี้แจงนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมเองที่มักจะบริโภคหรือว่าเสพละครน้ำเน่าเป็นอาจินเป็นวิถีชีวิตนะครับก็ใช้ความเป็นปากตลาดหรือปากชาวบ้านนะครับในการที่จะลงไปคอมเมนต์หรือว่าไปแสดงความคิดเห็นในพื้นฐานของตัวเองในการที่ตัวเองมีหลักฐานจากละครน้ำเน่าต่างๆที่ตัวเองถูกปลูกฝังมาทั้งชีวิตนะครับมันก็ไม่เป็นวิชาการมันไม่เป็นความถูกต้องในเรื่องหลักการของอิสลามผมก็เลยมีความคิดว่าพอพี่น้องได้เล่าให้เราฟังก็เกิดมีความคิดว่าเราน่าจะคุยกันเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดพี่น้องก็จะได้มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย เรื่องหลักการของศาสนาที่ให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่า10,000คนในหลักการศาสนาเนี่ยเขาว่าอย่างไรแล้วในกรณีที่ผู้ชายที่เป็นมุสลิมไปมีกิ๊กเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขของนี่ไหมหรือไปทำซินาคำว่าซินาเนี่ยก็คือการละเมิดประเวณีเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขนี้ไหมเหล่านี้คืนนี้จะคุยกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะตอบคำถามพี่น้องนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเนื้อหากันล้วนๆนะฮะวันนี้ก็พี่น้องจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็จะได้เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้กับพี่น้องทั้งด้านสังคมแล้วก็ทั้งด้านตัวบทนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการมีภรรยาได้4คนดูเหมือนว่าในสังคมมุสลิมจะเป็นศาสนาอิสลามก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษแต่พอเอาเข้าจริงแล้วนะครับในทุกสังคมบนโลกดุนยานี้นะบนโลกนี้ก็มีเรื่องราวของการมีภรรยามากกว่า1คนทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่เพียงแต่ว่าหลักการของอิสลามเนี่ยถือว่าแมนที่สุดนะฮะถือว่าหล่อที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะแต่งงานได้นี่นะครับมันต้องมีเรื่องของการที่จะมีภรรยาเพิ่มอีก1คนเนี่ยมันต้องมีเรื่องการนิกะห์ขอโทษเรื่องการสู่ขอเรื่องการนิกะห์เรื่องการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันมีภรรยาแต่งงานอีก1คนอันนี้เป็นเรื่องปกปิดไม่ได้ไงใช่มั้ยครับแต่ในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสังคมซึ่งผู้ชายนะฮะไปมีอะไรกับผู้หญิงมีกันเสร็จนะฮะพอไม่พอใจก็เลิกกันไปเพราะไม่ได้แต่งงานไม่ได้เลี้ยงดูอาจจะพาไปเลี้ยงอาจจะพาไปกินนู่นกินนี่อันนั้นออกแต่หลังจากที่หมดความเสน่หาแล้วหมด เรื่องของความพอพึงพอใจแล้วก็ต่างคนต่างไปอันนี้ไม่ใช่อิสลามแต่ในสังคมปัจจุบันมีสิ่งเหล่านี้ไหมมีสิ่งเหล่านี้ผมถามพี่น้องด้วยความยุติธรรมพี่น้องที่เป็นที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับด้วยความยุติธรรมว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งโดยไม่ได้มีการแต่งงานโดยไม่ผ่านวิธีการสู่ขอจากพ่อแม่ของเราอาจจะเช่าคอนโดของเราอาจจะเช่าบ้านเช่าของเราแล้วก็ชายที่เราพึงพอใจก็มาอยู่กับเราด้วย
แม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สองก็ตามคนแรกก็ตามถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความสูงส่งของเราในฐานะสตรีไหมสตรีไม่ใช่ของเล่นนะครับสตรีไม่ใช่ดอกไม้ริมทางนะเขามีพ่อมีแม่นะครับเขามีเกียรติยศมีนามสกุลเขามีศักดิ์ศรีฉะนั้นอิสลามเนี่ยมาเพื่อยกสถานะของสตรีเอาพี่น้องต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับวันนี้เราคุยเรื่องความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่เป็นจริงเราไม่คุยกันมีผู้หญิงหลายคนใช่ไหมครับที่ไปอยู่ไปพึงพอใจกับผู้ชายแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะมีภรรยาแล้วหรือไม่มีก็ตามโดยไม่ได้แต่งงานถามว่าในศาสนาพุทธผิดไหมในศาสนาคริสเตียนผิดไหมในศาสนาอื่นๆผิดไหมคำตอบคือผิดครับยิ่งในสมัยก่อนนะครับพี่น้องในสังคมไทยเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับแม้แต่ขาอ่อนของฉันเธอก็ไม่ได้เห็นท่านก็ไม่ได้เห็นขาอ่อนของฉันเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นสตรีในอดีตของคนไทยนะครับคนไทยในอดีตเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวนะครับถ้าใครอยากจะมาเกี่ยวพาราศีนี่ไม่ยอมเนี่ยต้องมาสู่ขอถ้าฝ่ายหญิงพอใจก็แต่งงานกันไม่พอใจก็ต่างคนต่างไปนี่คือความเป็นสตรีที่มีคุณค่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเรารับอิทธิพลจากฝรั่งมาเอามองพี่น้องเรารับจากอิทธิพลจากฝรั่งมาจนกระทั่งไม่มีความเหลือความเป็นแนวคิดความเป็นคนไทยในอดีตที่ผู้หญิงจะต้องรักงวนสงวนตัวพูดกันหน้าเฟซเดี๋ยวนี้ขายของกันเหมือนจะโป๊จะเปื่อยบางทีมาให้สัมภาษณ์พี่น้องผมไม่รู้นะครับว่าทำไมสังคมเรามาถึงขนาดนี้สมัยก่อนนี่นะครับคนนั่งอ่านข่าวนี่ถ้าใส่คอเว้านี่ไม่ใช่มุสลิมนะใส่คอเว้าอย่างเดียวเขาก็ไม่ให้ผ่านกบวก็ไม่ให้ผ่านแต่เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้โป้เท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดโป้เท่าไหร่เรตติ้งดีที่สุดถามว่าความเป็นสตรีความเป็นการรักงวนสงวนตัวที่จะต้องให้กับร่างกายของเราและจิตใจเนี่ยจะต้องให้กับคนที่มีชื่อว่าสามีเท่านั้นนะครับที่มีชื่อว่าสามีเท่านั้นเนี่ยมันหายไปไหนอิสลามจึงมายกเกียรติของสตรีอิสลามมายกเกียรติตั้งแต่การแต่งกายว่าการแต่งกายนี้เนี่ยต้องปกปิดเอาร้อต้องปกปิดร่างกายมากสุดที่เปิดได้คือหน้าและก็มือทั้งสองนี่มากสุดนะครับส่วนใครจะปิดมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนี่เรื่องการแต่งกายก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความระมัดระวังเพราะอะไรถามผู้ชายทุกคนแม้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่มุสลิมก็ตามชอบไหมปรารถนาให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยเปิดเผยความสวยความขาวความผิวพรรณเนียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความพึงพอใจของผู้ชายแล้วก็เปิดให้ผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือไม่ตัวเขาที่เป็นสามีเนี่ยพอใจไหมร้อยทั้งร้อยบอกว่าไม่พอใจนี่ตั้งแต่การแต่งกายของสตรีมุสลิมเราก็มีการระมัดระวังมีการปกป้องทีนี้พอในยุคพอมาถึง เรื่องของการแต่งงานอิสลามเนี่ยบอกว่าผู้ชายจะพอใจผู้หญิงคนใดก็ตามก็ไปสู่ขอเขาแล้วก็นิกะห์ทำไมนิกะห์เนี่ยเดินด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้คุยกันโทรศัพท์อูอาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่ยังไม่อนุมัติตามหลักการของอิสลามเวลาพูดเนี่ยเราต้องพูดแบบนี้ไปไหนด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้เอ้าอาจารย์เขาไม่ได้มาร่วมประเวณีไม่ได้ทำซีนานี่ไม่ใช่คำว่าการละเมิดสิทธิของความเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยอิสลามรัดกุมมากเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่คนที่เป็นสามีภรรยาหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องที่แต่งงานกันไม่ได้เนี่ยที่แต่งงานกันไม่ได้นะครับไปไหนด้วยกันไม่ได้นะครับ2ต่อ2อันนี้เรื่องการที่มีความรัดกุมมีความเข้มงวดฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเริ่มต้นเราพูดถึงสตรีที่มีเกียรติอัลลอฮ์ยกเกียรติสตรีมุสลิมอัลลอฮ์ให้สตรีมุสลิมมีเกียรติในการที่นางจะต้องถูกไปสู่ขอนางจะต้องพึงพอใจในการรับนิกะห์และนางพึงพอใจต่อการที่จะอยู่ร่วมกับชายอื่นโดยให้สังคมรู้จักโดยให้คนอื่นรู้เนื่องจากเราได้ประกาศงานแต่งงานของเราหรือประกาศงาน
งานที่เราวะลีมะห์ของเราฉะนั้นอิสลามเนี่ยยกเกียรติของสตรีครับพี่น้องต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนแล้วก็จะคุยลึกๆกันเราก็จะได้คุยกันต่อไปสตรีมุสลิมไปทำซินาและเมื่อตัวนี้ก่อนที่จะการนิกะห์อิสลามถือว่าเป็นการละเมิดประเวณีภาษาอาหรับใช้คำว่าซินาถือว่ามีความผิดต้องเตาบะขอลุกระโทษต่อพระเจ้าถ้าในขณะที่มีการร่วมประเวณีและหลังจากนั้นมีการตั้งครรภ์หลักการของศาสนาก็ระบุว่าให้สตรีท่านนั้นคลอดลูกก่อนแล้วถึงจะนิกะห์ได้ให้เห็นว่าการที่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งไปทำซินากล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดชอบลูกในท้องรับผิดชอบต่อการอับอายที่พ่อแม่ของเขาทั้งสองจะต้องได้รับกับคนอื่นก็คือไปทำซินามาก่อนต้องยอมรับครับแต่นางไม่สามารถแต่งงานตอนนั้นได้ต้องให้คลอดก่อนเพราะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่มีฮุกกลมให้ทำอะไรนะครับยกเว้นว่าจะต้องคลอดเสียก่อนถึงจะมีฮุกกลมมีข้อบัญญัติให้นางได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นเช่นนางตั้งครรภ์สามีเสียชีวิตอิดดะของนางที่นางจะพ้นเวลาที่นางจะนิกะแต่งงานกับคนอื่นได้ก็คือนางต้องคลอดลูกก่อนตอนที่นางตั้งครรภ์สามีเสียชีวิตต้องแบ่งมรดกปรากฏว่ายังแบ่งมรดกไม่ได้ครับจนกว่าว่านางจะคลอดลูกก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าการคลอดลูกเนี่ยคือสิ่งที่เป็นพ้นพันธสัญญาให้สตรีคนนั้นเป็นสตรีที่สะอาดเสียก่อนถึงจะแต่งงานได้สตรีคนนั้นต้องเกลี้ยงจากมดลูกที่ไม่มีใครนะครับมาทำให้มดลูกของนางนะครับมีปฏิสัมพันธ์จนกระทั่งมีลูกออกมาหรือตั้งครรภ์มาขอให้นางบริสุทธิ์ตรงนี้นางถึงจะนิกะห์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกก็ถือว่าเป็นลูกซินาอยู่ดีเข้าใจตามนี้นะในอายะห์กุรอานนะครับถ้าพี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับหรือพี่น้องที่เป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาหลังจากที่ผมบรรยายเสร็จในซูเราะห์อันนิซานะครับก็จะมีความนัยยะของความหมายของอัลกุรอานนะครับในบทอายะห์ที่3นะครับหรือว่าเป็นองค์การที่3ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอินคิฟตุมเดี๋ยวผมเอาช่วงที่ต้องการดีกว่านะครับฟังกิฮูมาต้อบาลากุมมินันนิซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าจงแต่งงานกับผู้ที่ดีนะครับสำหรับสู่เจ้าจากใครครับจากสตรีจงแต่งงานสตรีที่ดีสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายมัสนาสองคนวะสุละซะวะรูบุวารูบะแล้วก็2คน3คนและ4คนวะอินคิสตุมแต่หากว่าสู่เจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายไม่มีความสามารถนะครับอัลลาตะดีลูฟาวาฮิดะไม่มีความยุติธรรมไม่มีความสามารถนะครับไม่สามารถที่จะเกรงว่าตัวเองจะไม่ให้ความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมกับสตรีที่แต่งงาน2คน3คนหรือ4คนถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้อัลเลาะห์บอกว่านะครับอัลเลาะห์บอกว่าฟาวาฮิดะเช่นนั้นนะครับจงมีแค่1เท่านั้นจงมีแค่1เท่านั้นฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยเป็นการบอกให้เรารู้ว่าผู้ชายจะแต่งงานกับสตรีมุสลิมศาสนาอนุญาตให้แต่งงานได้มากกว่า1คนแต่ไม่เกิน4แต่มันมีเงื่อนไขว่าผู้ชายที่จะแต่งงานมากกว่า1คนจะต้องมีตะดีลูจะต้องมีความยุติธรรมสู่เจ้าทั้งหลายจงมีความยุติธรรมความยุติธรรมยังไงครับก็คือให้นะฟะกอภรรยาสมมุติว่าภรรยาคนที่1กับคนที่2ไม่มีลูกนะครับให้เงินเดือนอ่ะสมมุติว่าคนละ10,000คนแรก10,000คนที่2 10,000อันนี้ยุติธรรมแบ่งวันเวลาอ่ะวันนี้วันจันทร์คนนี้ก็วันอังคารคนนี้ก็วันพุธคนนี้ก็วันพฤหัสแบ่งกันไปหรืออาจจะตกลงว่าอันนี้2วันแล้วมาอันนี้อีก2วันนะครับหรืออาจจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าภรรยาคนแรกนั้นจะต้องอนุญาตให้อยู่แต่ถ้าไม่อนุญาตให้อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องไปสร้างบ้าน
อีกหลังหนึ่งหรือไปเช่าบ้านให้นางอีกหลังหนึ่งแล้วก็ให้นฟะกะด้วยความยุติธรรมถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกทำได้เลยเอาเลยมีเลยแต่ถ้าทำไม่ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ฟะวาฮิดะมีคนเดียวพอคนเดียวยังอ้อแออ้อแอป้อแป้ป้อแป้อยู่นะฮะนฟะกะก็ขาดขาดเกินเกินก็ไม่ค่อยจะมีให้สักเท่าไหร่และเราก็จะมีอีกสักคนหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักการของศาสนาเดี๋ยวบอกว่าไม่อนุญาตนะครับในอายะอันกุรานอีกบทหนึ่งนะครับพี่น้องดูในสุรอันนูรนะครับนะครับอันนูรอายะที่33ผมเนี่ยมาอัฟเนี่ยฮะเพราะว่าแสงเนี่ยเข้าตาแล้วก็จะอ่านแล้วตาผมหยีมากนะฮะนะครับฮะพยายามจะระวังที่สุดนะครับวันยัสตะฟิฟิลลาซีลายะยิดูนะนิกาฮันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลาซีและบรรดาผู้ซึ่งไม่มีความสามารถจะนิกาฮ์เนี่ยก็ทำไมครับฟันยัสตะฟิฟก็พยายามข่มอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองข่มอารมณ์ทางเพศไว้นะครับแล้วยังไงต่อฮัตตายุกานียะฮุมุลลอฮุมินฟัดลิฮีจนกว่าว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาร่ำรวยขึ้นมีฐานะดีขึ้นจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอายะนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกบ่งชี้ให้เรารู้นะครับว่าการที่เราจะมีภรรยามากกว่า1คนก็ต้องมีความพร้อมมีความสามารถถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถอันนี้ก็ไม่ต้องมีพี่น้องบางคนบอกว่าอาจารย์ครับหนึ่งในซาอุดีหรือที่อื่นเนี่ยผู้หญิงหลายคนเขาก็มีความพร้อมเขามีบ้านมีรถเขาก็ตกลงกับอนาคตสามีว่าถ้าเขาจะเป็นคนที่สองคนที่สามก็ไม่มีปัญหาเขาไม่เอานะฟะกะก็ได้จะว่ายังไงนบีบอกว่าอัลมุสลิมูนะอะลาชูรูติฮิมมุสลิมเนี่ยอยู่บนเงื่อนไขการตกลงซึ่งกันและกันนะฟะกะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสามีจะต้องให้แต่ภรรยาบอกไม่เอาบางแหมดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรบางไม่ต้องให้หรอกเห็นบางก็แย่อยู่อันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาตกลงกันแบบนี้ไม่เป็นไรแต่หน้าที่ต้องให้ไหมหน้าที่ต้องให้แต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถแล้วเราก็ยังแต่งงานกับคนที่2คนที่3หรือคนที่4แต่เราไม่มีความสามารถเลยในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับผมขอนำหนังสือของตัวเองมาอ่านแล้วกันนะครับเป็นหนังสือหน้าที่ฉันหน้าที่เธอนะฮะหนังสือเล่มนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อให้มุสลิมะเนี่ยที่เป็นภรรยาได้อ่านหน้าที่ของภรรยามีอะไรบ้างหน้าที่ของสามีมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเล่มนี้หน้าที่ฉันหน้าที่เธอนบีบอกอย่างนี้ว่าอิซากานะอิดรอจุรินอินดรอจุริมรออาตานีฟะลัมยะดินไบนะฮูมาบ่าวคนหนึ่งคนใดก็ตามนะฮะณที่ขอโทษนะบุคคลคือหมายถึงว่าผู้ชายใดก็ตามนะครับที่เขาเนี่ยมีภรรยา2คนฟะลัมยะดินไบนะฮูมาแต่เขาไม่มีความสามารถให้ความยุติธรรมได้เขาไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ยาเยามันกิยามะติวะชิกูฮูซากิตุนวันกิยามะนะครับวันกิยามะนี่นะครับฟื้นขึ้นมาวันกิยามะเขาจะเดินในสภาพที่พิการไปซีกหนึ่งเดินกระเพกฉะนั้นในวันกิยามะเนี่ยพี่น้องเห็นใครเดินกระเพกในวันกิยามะบางคนเนี่ยเดินมาอย่างดีนะอย่างสง่างามบางคนก็เอามือเดินมีนะครับบางคนก็เดินมากระเพกมาเนี่ยให้รู้นะครับว่าขณะที่เขาอยู่บนโลกดุนยานี้เขามีภรรยามากกว่า1คนแต่ให้ความยุติธรรมไม่ได้เมื่อเขาให้ความยุติธรรมไม่ได้วันกิยามะห์นี่ยังไม่ตัดสินเลยนะครับเขาเดินกระเพกล่ะอันนี้คือตัวบทหลักฐานนะครับตัวบทหลักการของศาสนาหลักการศาสนาอนุญาตให้เรามีภรรยามากกว่า1คนแต่ไม่เกิน4อันนี้แน่นอนทำได้ตาดีรู้แต่ต้องมีความยุติธรรมมีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความยุติธรรมทำไมครับพี่น้องฝ่าว่าอิดะอัลลอฮ์บอกมีคนเดียวพอฉะนั้นพี่น้องต่างศาสนิกที่เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับว่าไหนอ่ะนี่ไงคนมุสลิมคนแขกเนี่ยเขาเนี่ยได้มีภรรยาได้ตั้งมากกว่า1คนไม่เกิน4คนเขามีเงื่อนไขอยู่
แต่อันที่จริงแล้วในสังคมทุกวันนี้เนี่ยในสังคมทุกวันนี้เนี่ยผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับหรืออาจจะมีมุสลิมก็ได้ที่เขาไม่นิยมแต่งงานแต่เขามีไปหาความสุขทางเพศนะครับกับผู้หญิงถามว่าอันนี้ผิดไหมผิดหรืออาจจะมีเลี้ยงผู้หญิงไว้บ้านหนึ่งบ้านสองนะครับไม่ได้แต่งงานถามว่ามีไหมในสังคมนี่มีเอ้าแล้วทำไมไม่มีใครว่าอะไรอะครับในเมื่อผู้หญิงที่ไปอยู่แบบนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ถูกนิกะห์ไม่ถูกแต่งงานแม้ว่าในศาสนาของเขาก็ตามมันก็ไม่มีเกียรติสิการที่ผู้หญิงไปอยู่กับชายหนึ่งไปร่วมหลับนอนกับชายหนึ่งโดยไม่ได้นิกะห์แสดงว่าเขาไม่มีนางไม่มีเกียรติผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่ทำลายเกียรติของผู้หญิงทำลายเกียรติของสตรีเขามีพ่อมีแม่ตัวนางเองก็มีพรหมจรรย์อิสลามเนี่ยมาเพื่อยกระดับถึงแม้ว่าจะแต่งงานมากกว่า1คนก็ตามแต่ก็ยังให้เกียรติสตรีแต่ก็จะต้องฟูมฟักเลี้ยงดูให้ความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนไว้ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนหนึ่งจะมีภรรยามากกว่า1คนแต่ถ้าเขามีความสามารถก็มีไปเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องในหลักการของศาสนาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันมันเหมือนใยแมงมุมมันเหมือนใยแมงมุมครับคือมันติดต่อประสานกันมันไม่มีสิ่งไหนที่มันไปค้านกับอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องดูนะครับในยุคปัจจุบันนี้นักวิชาการได้อธิบายเรื่องนี้ที่หลักการของศาสนาเนี่ยที่ทำไมหลักการของศาสนาอิสลามอนุญาตให้มีภรรยาได้มากกว่า1คนแล้วก็นิกะห์เลี้ยงดูด้วยนะครับทำไมข้อที่1เพื่อเป็นการผลิตประชาชาติหรืออุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผลิตประชาชาติมุสลิมให้มากขึ้นพี่น้องอันนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าถ้าแต่งงานการแต่งงานคือการมีลูกฉะนั้นแต่งงานเพื่อมีลูกการแต่งงานกับผู้หญิงมากกว่า1คนภรรยามากกว่า1คนนั้นคือการที่จะเพิ่มประชาชาติอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูในประเทศจีนสิครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกหลังจากนั้นก็อินเดียฉะนั้นประเทศจีนจึงมีอำนาจต่อรองเพราะตัวเองมีประชาชาติประชากรเยอะและประชากรของเขาก็มีคุณภาพบางทีก็ไม่มีคุณภาพใช่แต่ด้วยความมากของเขาการจัดระบบการวิถีชีวิตหรือว่าอำนาจต่อรองที่เขาสามารถมีอำนาจต่อรองหรือสามารถต่อกรกับมหาอำนาจอย่างอเมริกาได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือความมากของเขาและด้วยความมากของเขาก็มีคนที่มีคุณภาพและคนคุณภาพเหล่านี้ก็มาพัฒนาชาติพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองฉะนั้นอุลามะก็เลยอธิบายว่ามันมีความเป็นอำนาจต่อรองในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอธิบายว่าโลกทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนับถือศาสนาอิสลามอีก50ปีข้างหน้านั่นแสดงให้เห็นว่าอำนาจต่อรองของมุสลิมก็จะมีมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นฮิกมะวิทยาปัญญาของของฮุกมที่ศาสนาบอกว่าอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า1คนเนี่ยด้วยเหตุผลนี้ประการต่อมาปัจจุบันนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงนี่มากกว่าผู้ชายอุลามาอธิบายว่าการที่ผู้หญิงไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็จะเป็นการที่โอกาสที่ผู้หญิงจะไปผิดพลาดไปพังเผยทำซินามีโอกาสมากกว่าทำลายตระกูลของนางซึ่งบางทีเนี่ยนางเองเนี่ยอาจจะไม่มีลูกผู้ชายเลยบ้านหลังนี้ไม่มีลูกผู้ชายเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้แต่งงานเลยเมื่อเขาไม่ได้แต่งงานนี่แหละครับเขาก็ไม่สามารถที่จะมีทายาทที่จะสืบทอดเจตนารมณ์หรือว่าเป็นเครือญาติของนามสกุลนี้ตระกูลนี้จริงอยู่แม้ว่าเขาจะแม้ว่าลูกของเราจะใช้นามสกุลของพ่อก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดในตระกูลของเราก็ยังมีเชื้อสายนี้อยู่ก็ยังบอกลูกบอกหลานได้ว่านามสกุลนี้เป็นนามสกุลของมะญาติของมะก็มีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ฉะนั้นอุลามะก็เลยอธิบายตรงนี้ว่าวิทยาปัญญาเคล็ดลับของที่บทบัญญัติเนี่ยมอบให้กับเงื่อนไขของมีการมีภรรยามากกว่า1คนก็ด้วยเหตุผลว่า
ปัจจุบันนี้ผู้ชายเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงนะครับอัตราส่วนในประเทศไทยที่ผมอ่านหนังสือมาเนี่ย1ต่อ4แต่อัตราของทั่วโลกเนี่ย1ต่อ8จะสังเกตนะครับว่าผู้ชายเกิดน้อยแล้วก็ผู้ชายออกไปทำสงครามเสียชีวิตในสนามรบผู้ชายไปทำมาหากินนอกบ้านไปเสียชีวิตในขณะที่ตัวเองได้ทำอาชีพนั้นๆแล้วก็ต้องขี่พาหนะขี่รถนะครับขี่พาหนะขี่รถเนี่ยนะแล้วก็ต้องเสียชีวิตในบนท้องถนนอีกเยอะแยะมากมายอุลามะก็เลยอธิบายบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีมากผู้ชายเกิดน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดด้วยนะครับเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยผู้ชาย1คนจะมีควบคุมผู้หญิง50คน50คนนะครับ1ต่อ50ฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะน้อยผู้หญิงจะเยอะใกล้วันกิยามะห์เนี่ยผู้อัตราส่วนนะฮะ1ต่อ50ตอนนี้ทั่วโลก1ต่อ8แล้วครับก็ไม่รู้ว่าวันกิยามะห์เมื่อไหร่แล้วก็จะมีเหตุการณ์นั้นเราคงไม่ได้เห็นแน่นะครับนะขอดุอานะเพราะว่าสภาพใกล้วันกิยามะห์นี่มันน่ากลัวมากฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ก็จึงเป็นหลักการมาสอดคล้องกับหลักการของอิสลามที่อนุญาตให้มีมากกว่า1คนประการต่อมาในกรณีที่ผู้ชายเนี่ยเกิดน้อยผู้หญิงมีมากและผู้ชายที่เกิดน้อยเนี่ยก็ยังไปสมัครเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอีกอัลลอฮ์พี่น้องมันเดี๋ยวนี้เพศทางเลือกมันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูทีท่าว่าจะไม่ลดลงมันมีแต่เพิ่มนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนของตัวเองนะบางทีเนี่ยไม่ใช่มาแสดงตอนวัยรุ่นหรือตอนแก่ตอน3ขวบ4ขวบ5ขวบก็แสดงออกแล้วและสังคมเราก็ไปรองรับไปยินยอมแทนที่จะช่วยกันทำให้เขาเป็นผู้ชายกลับกลายเป็นว่าไปส่งเสริมให้เขาเป็นกระเทยซะอย่างนั้นเป็นผู้ที่เป็นเพศทางเลือกซะอย่างนั้นผู้หญิงก็ยิ่งอ้างว้างมากขึ้นผู้ชายเองก็ถูกกระเทยแย่งไปก็หายไปอีกนะฮะเพราะถ้าผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานั่นหมายรวมว่าผู้หญิงก็จะหายไปอีก2คนอย่างน้อยที่สุดคือ2คนเพราะผู้ชาย2คนเนี่ยไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงก็หายไปอีก2คนมันก็จะลดหลั่นไปอย่างงี้ฉะนั้นในสังคมอนาคตข้างหน้านี่ผู้ชายจะเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการเยอะมากนะและเป็นความต้องการของผู้หญิงด้วยและเป็นความต้องการของกระเทยด้วยประการต่อมาผู้ชายเนี่ยทำงานนอกบ้านแล้วก็เสียชีวิตจนกระทั่งว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นม่ายผมต้องตีประเด็นนี้ให้แตกนะครับพี่น้องต้องฟังผมให้จบเพราะผมจะไปสรุปตอนท้ายเดี๋ยวพี่น้องก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมพูดเข้าข้างผู้ชายคดนี่ฟังให้จบนี่คือหลักการแล้วก็จะอธิบายไปเป็นทีละตอนนะครับผู้ชายเนี่ยทำงานนอกบ้านเสียชีวิตผู้หญิงก็เป็นม่ายขณะที่ผู้หญิงเป็นม่ายเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปดูไกลนะครับนะไม่ต้องไปดูไกลนะครับเอาที่ภาคใต้3 จังหวัดนี่นะครับพี่น้องผู้หญิงม่ายเด็กกำพร้าเยอะมากไม่รู้แหละมีคนตายนะครับจะด้วยลูกหลงจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างตายก่อนที่ไม่สมวัยอันควรเนี่ยนะครับเช่นโดนระเบิดเดินไปตลาดโดนระเบิดนะขับรถมีระเบิดหรืออาจจะเจ้าหน้าที่ยิงผิดหรือว่ากำลังยิงต่อสู้กับผู้ก่อการไม่ดีแล้วเราก็โดนลูกหลงด้วยเหตุผลใดก็ช่างผู้ชายเสียชีวิตแล้วก็มีแม่ม่ายอย่างมหาศาลถามว่าแม่ม่ายเหล่านี้ใครดูแลเขาพี่น้องต่างศาสนาเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่บอกว่าผู้ชายมุสลิมเนี่ยมีภรรยาได้มากกว่า1คนต้องเป็นสาวๆไม่ใช่ครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับสตรีมาส่วนใหญ่เป็นหญิงม่ายมีท่านหญิงอาชะห์คนเดียวที่เป็นหญิงสาวฉะนั้นนางต้องดูแลลูกนางอาจจะหย่ากับสามีเดิมหรือนางอาจจะสามีนางของอาจจะตายแล้วใครจะดูแลเขาใครจะเป็นคนคู่คิด
ใครจะคนแก้ปัญหาให้ใครจะดูแลเขาหลังจากนั้นนะอะไรประมาณนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าหญิงเนี่ยจะเป็นม่ายเมื่อหญิงเป็นม่ายก็จะต้องมีผู้ชายเนี่ยซึ่งจะต้องมาแต่งงานแล้วก็จะเป็นอะไรฮะมาเป็นสามีของนางแต่บางครั้งเนี่ยด้วยความพี่ผู้ชายน้อยด้วยความที่ส่วนใหญ่ผู้ชายแต่งงานแล้วหรือผู้ชายดีๆก็แต่งงานแล้วนะครับส่วนผู้ชายที่เหลืออยู่ก็อาจจะติดน้ำท่อมนะฮะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมยกตัวอย่าง3จังหวัดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ขึ้นจริงแล้วก็แม่ม่ายที่นั่นเยอะแล้วก็เด็กกำพร้าก็เยอะมันก็เลยเป็นความสอดคล้องกันตรงนี้ว่ามันเป็นความสอดคล้องตรงนี้ว่าก็มีการช่วยเหลือเมื่อมีการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นแต่งงานไปแล้วผู้ชายก็สามารถที่จะแต่งงานอีกหนึ่งคนอันนี้การแต่งงานที่มากกว่าหนึ่งคนกลับกลายเป็นช่วยเหลือครอบครัวคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เป็นช่วยเหลือสตรีที่เขาไม่สามารถหากินได้หรือไม่สามารถที่มีปัจจัยมาเลี้ยงลูกน้อยของเขาได้เพราะเนื่องจากว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นเขาเสียชีวิตนี่คือฮิกมาประการต่อมาผู้ชายบางคนนะครับด้วยความเคารพอันนี้พี่น้องมันเป็นเรื่องวิชาการไม่ใช่เรื่องของทะลึ่งตึงตังนะครับผมก็พูดตามที่อุลามาบอกอันนี้พ่อศักดิ์ชัยนี่เข้ามาชมด้วยนะแม้ว่าจะอยู่รัสเซียก็ตามนะครับเป็นไงครับรัสเซียหนาวหรือเปล่าล่ะฮะนะรัสเซียหนาวหรือเปล่านะครับผมเนี่ยอยากไปรัสเซียนะแต่อยากจะไปซื้อสิ่งเดียวเองถ้าได้ไปเนาะจะไปซื้อหมวกทหารนะทหารนาซีหมวกเขาสวยนะหมวกเมื่อก่อนอยากได้หมวกนาซีมาใส่ขับรถนะครับนะอ่ะต่อเดี๋ยวก่อนก็คือข้อต่อมาก็คือผู้ชายบางคนมีความต้องการทางเพศมากกว่าคนปกติฉะนั้นการมีภรรยาหนึ่งคนไม่มีความเพียงพอที่จะรองรับอารมณ์เขาก็สามารถที่จะแต่งงานกับอีกคนหนึ่งเพื่อให้มีความต้องการที่ตัวเองมีความต้องการเยอะเนี่ยก็จะได้ไปถ่ายเทกับอีกคนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องมันก็มีหลักเดิมอยู่ก็คือต้องมีความสามารถเลี้ยงเขาไม่ใช่ว่าอารมณ์ของเราล้วนๆแล้วแต่งงานให้ครบ4เลยแล้วก็ไม่เลี้ยงดูมีลูกก็ไม่เลี้ยงดูอันนี้คงไม่ใช่ไปอยู่หลักเดิมด้วยนะครับนะฮะคุณสุภาพบุรุษสุดปื้มนะฮะอยู่ตุรกีนะครับนะตุรกีก็คงฟังชัดเจนนะอันนี้ก็พวกกันสนิทกันนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมสักอิจฉาแล้วสิบางอุสไปอินเดียนะคนในคลองนะก็ไปรัสเซียนะแล้วก็ใครอะสุภาพบุรุษสุดปื้มเนี่ยไปอยู่ตุรกีนะฮะโอ้โหนี่ถ้าบางมุตฟาเรานี่นะมุตฟาเรานี่ไปอเมริกานี่ผมแย่เลยนะอยู่คนเดียวเลยนะรับมือไม่ไหวนะครับเราพานี่แย่เลยนะรับมือไม่ไหวหนีไปต่างประเทศกันหมดนะฮะนะนี่ขั้นนิดนึงนะครับ นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นว่าการที่หลักการของศาสนาให้มีมากกว่า1คนก็ด้วยรองรับสิ่งเหล่านี้การมีภรรยาหลายคนเนี่ยนะไม่ใช่ในเฉพาะอิสลามนะครับนี่อุลามาพูดเนี่ยพี่น้องลองดูในสมัยในจีนก็ได้ครับตอนนั้นปกครองในความเป็นฮ่องเต้ถามว่าฮ่องเต้มีภรรยากี่คนครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นระดับอะไรล่ะระดับสูงๆระดับผู้นำเขาก็มีภรรยากันเยอะสมัยนั้นสมัยก่อนฮ่องเต้นี่มีภรรยาเป็นร้อยนะครับนางสนมนี่เป็นร้อยนะครับแย่งกันที่จะให้มีลูกโดยเฉพาะลูกผู้ชายบางทีมีลูกผู้ชายแล้วนี่นะครับต้องเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้นะไม่ให้ใครมาแบบประคบประหงมเดี๋ยวมีคนแย่งไปมีคนไปฆ่าตายเพราะว่านางสนมอีกคนหนึ่งอิจฉาเหล่านี้เนี่ยผมถามกับพี่น้องตรงนี้ว่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในอดีตหรือในยุคปัจจุบันก็มีสิ่งเหล่านี้ทำไมสังคมไม่ตำหนิครับนั่นไม่ได้นิกาด้วยไม่ได้แต่งงานแม้ว่าในศาสนาของเขาก็ตามแต่พอมาพูดถึงเรื่องอิสลามกลับมาตำหนิเรื่องอิสลามว่ามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่นี่คือความเป็นจริงนะครับนะฮะ
แม้กระทั่งในสังคมไทยเราในอดีตนะครับในอดีตนี่ก็มีระบบทาสนะครับในสมัยสังคมก่อนๆเนี่ยก็มีระบบทาสนะคนที่เป็นอะไรนะผู้ชายนะสังคมไทยสมัยก่อนคือผู้ชายเป็นใหญ่จะมีภรรยากี่คนก็ได้อะไรก็ได้นะมันก็เป็นสังคมที่อยู่ทั่วไปสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาประกาศศาสนาพี่น้องทราบไหมครับว่าบรรดาซอฮาบะห์ก่อนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยมีภรรยาเป็น10คน8คน6คน5คนพอมาเข้ารับอิสลามปั๊บนบีบอกให้หย่าคนนึงมี5คนต้องหย่าคนนึงเพราะมันไม่เกิน4นี่คือในสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมที่มีความเป็นครอบครัวที่มีครอบครัวมากกว่าภรรยามากกว่า1คนอันนี้ต้องยอมรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนนิกานะครับอันนี้ต้องประสบการณ์ของพี่น้องเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางสงขลานะจริงผมเอ่ยชื่อได้ก็ไม่เสียหายแต่ไม่เอ่ยแล้วกันแกนี่เป็นคนที่มีลูกน้อยนะครับแต่ว่าแกมีธุรกิจเยอะแกก็มีความคิดว่าแกจะแต่งงานเพื่อให้ได้ลูกเพื่อจะมาดูแลธุรกิจปรากฏว่าเขาแต่งงาน3คนอีกคนนึงก็อยู่ที่ประดังเบซาอีกคนนึงก็อยู่อันนี้สมมุตินะผมสมมุติแล้วกันนะอีกคนนึงก็ไปอยู่ที่หาดใหญ่อีกคนนึงก็ไปอยู่ที่สตูลเป็น3แบบนี้เพื่อให้ทําอะไรให้ทําธุรกิจของแกดูแลเพราะแกดูแลคนเดียวไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงอะครับเห็นยังบางครั้งเนี่ยเราจะมองภาพรถสิครับพี่น้องบอกว่าเอ๊ะก็แล้วยังไงก็ทั้ง3คนเขาก็ลิงก์กันอยู่เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ดูแลลูกถ้ามีลูกนะไอ้ที่ไม่มีก็มีแล้วก็ดูแลธุรกิจของสามีดีกว่าสามีเนี่ยจะไปให้คนอื่นดูแลก็แต่งงานอีกคนหนึ่งแล้วให้เป็นภรรยาไปดูแลนี่คือความสอดคล้องแล้วก็ความลงตัวฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกนะครับที่บอกว่าดูสิพวกมุสลิมเนี่ยเขาแต่งงานได้กันมากกว่า4คนเขานิกะห์คือการเขาแต่งงาน2เขาเลี้ยงดูไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์หรือหญิงบริการที่เขาไปหาความสุขเสร็จแล้วเขาก็กลับไม่ใช่มีลูกเขาก็เลี้ยงดูอีกนั่นแสดงว่าเขายกเกียรติของสตรีเขาให้สตรีเนี่ยเขาให้สตรีเนี่ยเป็นสตรีที่มีเกียรติแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่ผิดหลักการของศาสนานี่คือสำคัญที่สุดนะครับคือไม่ผิดหลักการของศาสนาผมถามพี่น้องที่เป็นภรรยาว่าถ้าสามีไปทำซินาไปใช้กับผู้หญิงบริการทางเพศนะครับอันนี้เรายอมไหมเราบอกเราก็ไม่ยอมเพราะอะไรหนึ่งผิดหลักการของศาสนาแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าหากว่าสามีของเราจะแต่งงานอีกหนึ่งคนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการหลักการของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตอยู่แล้วแต่เราเนี่ยต้องทำใจที่สำคัญก็คือสามีต้องมีความยุติธรรมและถ้าสามีไม่ความยุติธรรมเนี่ยเราสามารถฟ้องหย่าได้นี่คือหลักการของศาสนาจริงๆนะครับนั่นก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องต่างศาสนาที่มาโจมตีอิสลามในเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องหาเหตุผลทางด้านหลักการของศาสนาจากตัวบทหลักฐานไม่ใช่เอาจากคนที่เป็นมุสลิมเพราะมุสลิมบางคนเขาไม่รู้ศาสนาก็มีพี่น้องเข้าใจนะจะได้มีความชัดเจนนะครับฉะนั้นสรุปในเบื้องต้นตรงนี้หลักการของศาสนาเนี่ยอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนเนี่ยอธิบายแล้วด้วยเหตุผลใดและมันมีเคล็ดลับอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเงื่อนไขในการที่จะแต่งงานมากกับอีกหนึ่งคนนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจนะประการต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันก็คือผู้ชายมุสลิมนะมีภรรยาอยู่แล้วมีลูกภรรยาก็สวยลูกก็น่ารักแต่ตัวเองอาจจะไปมีกิ๊กก็คืออาจจะไปคุยกับผู้หญิงคนอีกคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เล่นด้วยก็หมายความว่าก็เป็นชู้ทางใจแบบนี้ศาสนาอิสลามห้ามอันเนี้ยผิดใครทำก็ผิดเห็นยังครับ
ใครทำก็ผิดผู้ชายคนนี้ที่เป็นมุสลิมไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นโดยไม่ได้เป็นโดยคุยแบบฉันชู้สาวเนี่ยโดยไม่ใช่ภรรยาของตัวเองโดยไม่ได้มีก้าด้วยเป็นกิ๊กกันเป็นแฟนกันซึ่งในอิสลามไม่มีคำว่ากิ๊กไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าแฟนเนี่ยแต่ไปทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าผู้ชายคนนี้ที่เขาเป็นมุสลิมนะเขาฝ่าฝืนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีความผิดไหมมีความผิดผิดในหลักการของอิสลามนะผิดนะอันนี้ผิดนะครับแต่เขาไม่ใช่มีภรรยาอีกหนึ่งคนไม่ใช่พูดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีกะแต่ถ้าสมมุติว่าเขานิกะอีกคนนึงถูกต้องตามหลักการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีให้ความยุติธรรมอันนี้ขอดุอาให้เขาไปแต่เมื่อเขาไม่ได้แต่งงานนั่นหมายรวมว่าเขาทำซินาอาจจะซินาทางด้านคำพูดซินาทางด้านมือไปโอบกอดยังไม่ถึงขั้นซินาใหญ่ก็คือการร่วมเพศซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าเป็นซินาใหญ่นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาเราดูข่าวเราอะไรกันนี่นะครับเราต้องมีความยุติธรรมให้กับตัวเองไม่ใช่ไปบ้าคลั่งไปเอาหลักฐานจาก3579ละครน้ำเน่าแล้วก็มาตัดสินคนหรือมาชี้คนบางทีเรามีมุสลิมเราก็ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเราก็ไปชี้มั่วๆไปนะแสดงให้เห็นว่าใครผิดเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็คือฝ่ายชายผิดที่ทำไมที่ตัวเองไปมีกิ๊กที่ตัวเองไปซ่อนผู้หญิงเอาไว้ผู้หญิงนั้นก็เล่นด้วยก็ผิดทั้งคู่แต่ในฐานะที่ผู้ชายเป็นมุสลิมก็มีความผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นฮักกุลลอฮ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์จะต้องเตาบะนะครับจะต้องขอลูกแก่โทษจากอัลลอฮ์อย่างมากมายแต่สมมุติว่าเขาเกิดนิกะห์คนที่สองอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิของเขาที่หลักการของศาสนาเนี่ยเขาอนุญาตอยู่แล้วแต่ถ้าให้เพราะเนื่องจากว่าเขามีความสามารถในการเลี้ยงดูปูเสือมีความสามารถที่จะให้ความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งวันอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขามีความสามารถเราตำหนิเขาไม่ได้เราตำหนิเขาไม่ได้ครับฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงฉะนั้นพี่น้องครับอะไรก็อิสลามมีเมียได้4คนอันนี้มันเหมือนกับเป็นการพูดแบบกำปั้นทุบดินเกินไปอ่ะครับมันเหมือนกำปั้นทุบดินนะดูก่อนว่าหลักการว่ายังไงนะมาศึกษาอิสลามก่อนมานั่งถามผู้รู้ก่อนแล้วค่อยวิพากษ์แล้วค่อยวิจารณ์ประเด็นต่อมาเรื่องของมุสลิมเรื่องของคนอ้าวทำไมหลักการศาสนาเนี่ยให้มีกิ๊กได้อ้าวทำไมอ่ะก็มุสลิมคนนั้นไม่มีกิ๊กอันนี้เรื่องความผิดของคนไม่ใช่ความผิดของหลักการเข้าใจเนาะนั่นพี่น้องจะได้แบ่งแยกชัดเจนนะครับมันจะได้มีความรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมอิสลามเป็นศาสนาจากฟากฟ้าจริงๆอัลลอฮ์สร้างมนุษย์อัลลอฮ์รู้ดีว่ามนุษย์มีคุณลักษณะยังไงอัลลอฮ์รู้ดีนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรผู้ชายต้องการอะไรผู้หญิงต้องการอะไรพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยฟังให้ดีนะเรานี่นะครับพี่น้องเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราก็ต้องไปปฏิบัติตามของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องหลักการของอัลลอฮ์นี่นะครับอัลกุรอานบอกว่าไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามจะต้องซิโรราจะต้องนอบน้อมจะต้องยอมรับเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามถ้าถามนะฮะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาไม่พอใจหรอกครับที่สามีจะมีอีกคนหนึ่งไม่พอใจแต่พูดไม่ได้เพราะมันเป็นหลักการที่ศาสนาเนี่ยเขาอนุญาตแล้วแต่เราพูดไม่ได้แต่เราไม่ชอบหลักการนี้ฝ่ายชายก็มีหลายส่วนนะที่ไม่ค่อยชอบพอใจหลักการเช่นแหมเราน่าจะใส่ทองได้นะเนี่ยใส่กำไรได้ใส่ทองคำใส่กำไรใส่สร้อยคอหรือบางคนบอกว่าอยากมีหนวดมีเคราเลยแหมบทบัญญัตินี้ไม่ชอบเลยสมมุตินะครับได้ไม่พอใจได้แต่ต้องยอมรับเพราะนี่คือฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องเราลองคิดดูแล้ว
แล้วนั่งทบทวนนะครับว่าหลักการอิสลามมีความงดงามจริงๆผู้หญิงก็ไม่ชอบบอกว่าเวลาแบ่งมรดกเนี่ยได้แค่ส่วนเดียวส่วนของผู้ชายเนี่ยได้แต่สองส่วนแต่พอมานั่งทบทวนแล้วนะครับมรดกของผู้หญิงเนี่ยได้หนึ่งส่วนก็จริงสมมุตินะเรามีพี่ชายเราเป็นน้องสาวมีอยู่300,000ผู้ชายเนี่ยกันคนอื่นหมดไม่มีใครเลยเนี่ยพ่อแม่พ่อตายไปแล้วเหลือแม่ตายป้าแบ่งสมมุติอันนี้ง่ายๆเหลือ300,000เงิน300,000 บาทผู้ชายก็เอาไป200,000ผู้หญิงก็100,000ของผู้หญิงเนี่ยเก็บไว้ไม่ต้องไปให้ใครเพราะตัวเองทำไมเพราะตัวเองไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกแล้วก็สามีแต่ถ้าในกรณีของผู้ชายได้ไปสองส่วนได้ไป200,000ในนี้สมมุตินะครับเขาก็ต้องเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวให้กับภรรยาให้กับลูกนั่นคือมรดกที่เขาได้ก็ไปจ่ายให้กับครอบครัวส่วนของผู้หญิงมรดกที่ได้จะไม่จ่ายให้ใครเก็บไว้ฝากธนาคารเฉยๆก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอะไรเห็นไหมล่ะนี่คือความยุติธรรมครับฉะนั้นที่พูดเนี่ยต้องการให้คนต่างศาสนิกเข้าใจว่าแล้วก็มุสลิมเข้าใจว่าเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องหลักการอิสลามไม่ใช่ไปชี้ถูกชี้ผิดไม่ใช่ไปด่าเขาโดยไม่มีข้อมูลนะครับหรือว่าไปแสดงทัศนะของตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องราวของศาสนานะมีพี่น้องเล่าให้ฟังนะผมบอกแล้วว่าข่าวขยะแบบนี้ผมไม่เคยอ่านนะครับพี่น้องเล่าให้ฟังบอกว่ามุสลิมไปคอมเมนต์ก็ไปด่าไปด่าเรื่องมีภรรยามากกว่า1คนอ้าวอันนี้ก็เท่ากับตำหนิหลักการศาสนานะครับประการต่อมาเขามีภรรยามากกว่า1คนเขาบอกไม่ใช่แต่ทำไมเป็นกิ๊กเป็นแฟนอ้าวก็มีกระถือว่าไม่เกี่ยวกับการมีภรรยามากกว่า1คนอันนี้เขาเรียกว่าผู้ชายคนนี้ทำผิดหลักการของศาสนานี่เห็นไหมล่ะก็อยากจะบอกพี่น้องว่าสังคมวันนี้พอมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ตามผมก็มักจะนำมาเสนอให้กับพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยมันต้องอยู่ในทุกอนูทุกการเคลื่อนไหวและมันจับต้องได้อิสลามมันทันสมัยอยู่เสมอมันจะมีเรื่องอะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะอิสลามสามารถจะมาจับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาพูดมาอธิบายและนำไปสู่การปฏิบัติก่อนหน้านี้ผมก็นำเสนอเรื่องชาวถ้ำแล้วก็พูดเรื่องว่าอิสลามทำยังไงกับชาวถ้ำชาวถ้ำในที่นี้ก็คือที่นักฟุตบอลแล้วก็โค้ชที่ติด13คนนะครับในถ้ำแล้วก็คุยกันพี่น้องก็เข้ากันมาฟังกันแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องของคุณแชมป์นะฮะของช่อง3อ่ะเราก็มาฟังกันมาคุยกันวันนี้ก็มีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับผัวเมียผมก็เลยมีความคิดว่าเราก็น่าจะมาคุยให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของหลักการของศาสนาอย่างน้อยที่สุดพี่น้องก็จะได้มีฐานมูลวิชาการมูลฐานทางวิชาการบ้างที่จะไปพูดคุยกับคนต่างศาสนิกแล้วก็ไปอธิบายให้คนต่างศาสนิกได้เกิดความเข้าใจว่าอิสลามสอนเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะก็พี่น้องจะได้นะไปคุยกับคนอื่นได้รู้เรื่องนะครับถ้าไม่รู้เรื่องอิสลามเนี่ยไปคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็เวลาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนี่นะครับขอให้วิพากษ์วิจารณ์บนหลักฐานหน่อยอย่าวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้อารมณ์ของตัวเองนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเราไม่มีความรู้สิ่งนั้นก็อย่าไปกดไลค์อย่าไปแชร์แล้วก็อย่าไปวิพากษ์อย่าไปคอมเมนต์เพราะเราไม่รู้ก็ไม่ชี้นะครับสังคมวันนี้เนี่ยไม่รู้ไม่ชี้โอ้โหสังคมเราสูงนะถามว่ารับพานอยู่ที่ไหนอ๋อรับพานอยู่แถวอ่อนนุชไปวนอยู่แถวอ่อนนุชนะครับไม่เจอนะครับรับพานคือไม่รู้ก็ต้องไม่ชี้นะครับทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยไม่รู้แล้วก็ชอบชี้แล้วก็สังคมเราก็เป็นแบบนี้และที่สำคัญเรื่องนี้พี่น้องผมขอนาซีฮัตเตือนแล้วกันว่าเราเวลาจะเลือกคู่ครองนะครับเราจะเลือกคู่ครองเราก็จะเลือกคู่ครองที่มีศาสนานะเวลามีศาสนาแล้วเนี่ย เราก็จะได้สบายอกสบายใจจะได้ไม่ไปทำผิดหลักการของศาสนาก็ให้พี่น้องได้มีความคิดว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิม
เวลาจะเลือกใครมาเป็นสามีเวลาจะเลือกใครมาเป็นภรรยานะครับให้เราเนี่ยได้เลือกคนที่มีศาสนานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาอยู่ผัวเดียวเมียเดียวนะอันนี้ภาษาโบราณเนี่ยนะครับเขาก็มีความสุขก็อยู่กันยืดนะสังเกตไหมก็สังเกตไหมว่าทีปู่ย่าตายายของเราหรือพ่อแม่เขาก็ผัวเดียวเมียเดียวแต่เขาก็อยู่กันง่ายเขาก็อยู่กันได้อะไรแบบนี้นะบางทีเราอยู่กันมีมากกว่าหนึ่งคนบริหารไม่ดีอ้าวมันก็กุ้มนะจากคนที่เคยหน้าเด็กๆก็หน้าแก่ไปเลยมันกุ้มนะเจอทุกครั้งก็กุ้มก็นี่ไงนะแต่ว่าคือถ้าเราบริหารไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีความเข้มแข็งนะมีโทรศัพท์หลายสายมาปรึกษาผมก็เรื่องนี้นะก็อีรอบเดิมนะครับก็มีแบบว่าภรรยามากกว่า1คนแล้วก็ภรรยาคนแรกก็จะให้ยาสามีก็ไม่ยาภรรยาคนแรกก็จะมาอะไรล่ะมาบังคับให้ยาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเราจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเดินไปตามท้องถนนเด็กที่ไปอยู่ในมหาลัยรอพี่น้องผมเนี่ยเคยไปบรรยายที่มหาลัยก็หลายครั้งไปก็มันก็ลำบากนะคือผมว่าเด็กมหาลัยนี่ก็อึดหน้าดูนะครับถึงบอกบางคนก็ลบเล้าให้พ่อแม่นะขอแต่งงานขอนิกาเพราะมันมีสิ่งยั่วยวนหมดเลยเข้าไปก็ขาอ่อนนะครับมันมีสิ่งยั่วยวนแล้วก็เดี๋ยวนี้เขานักศึกษาเนี่ยเขาก็แปลกนะครับเขาแข่งขันแต่งตัวกันใส่ให้รัดติ้วเสื้อผมไม่รู้ว่าเราซื้อเสื้อมากหลายเมตรเนี่ยมันจะทำให้แพงกว่าซื้อเสื้อน้อยใช่ไหมครับนะฮะโอ้โหรัดติ้วเลยเหมือนกระดุมจะหลุดนะฮะคือมีการแข่งขันมีคือฉันโอ้โหฉันต้องมาแบบเฮ้ยนี่มหาลัยมาเอาความรู้มันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าที่มานั่งเดินแบบแล้วก็ค่านิยมเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปผู้หญิงหลายคนก็ยอมเสียตัวเพราะว่าต้องการได้โทรศัพท์ใหม่ยี่ห้อใหม่เทรนใหม่ได้กระเป๋าแพงๆมันก็เป็นค่านิยมที่ลดเกียรติของสตรีด้วยกับตัวของสตรีเองตรงนี้สำคัญมากๆคนที่มีลูกสาวก็ต้องระวังลูกสาวเราคนที่มีลูกชายก็ต้องระวังลูกชายเราอย่าไปทำอะไรที่ผิดกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เรามีลูกสาวก็ต้องเตือนลูกสาวของเราว่าต้องรักมวลสงวนตัวนะครับอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะครับคุมฮิญาบแต่งตัวมิดชิดสงวนท่าทีเวลาอยู่กับเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็บางมหาลัยที่เขารับน้องกันอย่างบืดือนะครับอันนั้นแหละมันเป็นส่งผลอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัฏจักรที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันวังวนอยู่แบบนี้นะพี่น้องถ้าไม่มีอิสลามเสียอย่างเดียวนะครับไม่มีอิสลามเสียอย่างเดียวเราหายนะนะครับวันนี้ให้ลูกเรามีอิสลามให้ลูกเรามีศาสนานะครับมันโง่อยู่ในสุราเนี่ยนะโง่อยู่ที่ปอนเนาะเนี่ยนะดีกว่าไปฉลาดในขับในบาร์นะไม่ได้นะครับนะครับบางทีมันอาจจะไม่ทันคนในเรื่องโลกแต่ว่ามันมีอีหม่านแต่ถ้ามันทันคนมันมีไหวพริบเฉียบแหลมเฉียบคนแต่มันเสียตัวแต่มันทำสิ่งที่มุสยิดอันนี้เราก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้แล้วก็อยากให้พวกเรานั้นตั้งสติดีๆนะครับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในกับคนที่เป็นมุสลิมจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ตามนั่งทบทวนว่าหลักการอิสลามว่ายังไงประเด็นต่อมาถ้าหากว่าพี่น้องต่างศาสนาเข้าใจผิดเราต้องอธิบายความเข้าใจถูกให้แก่เขานะครับเขาจะได้ไม่ตำหนิอิสลามส่วนมุสลิมคนไหนทำผิดนั่นเรื่องของมุสลิมคนนั้นไม่เกี่ยวกับอิสลามเข้าใจไหมล่ะมุสลิมก็คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีผิดมีถูกแต่อิสลามถูกอย่างเดียวไม่ผิดฉะนั้นอย่ามาตำหนิอิสลามตำหนิไม่ได้เพราะคือถูกอย่างเดียวแต่ถ้ามาตำหนิมุสลิมว่าทำผิดหลักการเอานั้นว่าไปเลยอ๋อในกอมีกิ๊กอ้าวนั่นเรื่องเขานั่นความผิดเขาระหว่างเขากับอัลเลาะห์เราถ้าเจอเขาก็เตือนบอกเขาโอ้เขามีภรรยาคนที่สองไม่ใช่ภรรยาเขาหลักการของอิสลามอันนี้ไม่เรียกภรรยานี่คือสิ่งซึ่งเราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็วันนี้เลือกคู่ดูให้ดีนะครับดูให้ดีเรา
เรายังมีลูกที่จะต้องเกิดตามมาแล้วลูกจะต้องดูตามใครนะครับนะฮะแม่ปูเดินยังไงลูกปูก็เดินอย่างนั้นนั่นคือสังคมในอนาคตที่จะต้องมีอิสลามมากกว่านี้แล้วก็มีความระมัดระวังในสังคมที่เราเดินอยู่นะครับวันนี้ผมมีความสุขมากนะฮะไม่ใช่มีความสุขเพราะคุยเรื่องนี้นะมีความสุขว่าพี่น้องอยู่กับผมเยอะเหลือเกินนะฮะแม่พอเรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องชาวบ้านนะครับเหมือนเรื่องบ้านๆน่ะพี่น้องก็มีความตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ผมก็จะดูว่ามีคำถามที่พี่น้องถามกันเข้ามานะครับโอ้วันนี้พี่น้องเข้ามาเยอะเลยนะฮะเยอะจริงๆนะครับแม่อยากให้ถามตอบเป็นอย่างนี้ทุกวันนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะฮะเออนะครับโอ้พี่น้องผมไม่มีโอกาสอ่านชื่อพี่น้องครบหมดทุกคนนะครับแล้วก็จะอ่านคำถามที่พี่น้องถามมานะครับนะถ้ายังมีเวลาอีกสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ผมไปคุตบะที่วันนี้พรุ่งนี้ไปคุตบะที่ดอนเมืองครับไปคุตบะที่ดอนเมืองใครผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปได้นะละหมาดวันศุกร์ที่ดอนเมืองนะครับมุศอลลาดอนเมืองพอวันเสาร์เนี่ยช่วงเช้า 11:00 นเนี่ยผมไปที่ศิลปวัฒนานะครับไปแทนอาจารย์มุตตอฟานะครับศิลปวัฒนานะครับ 11:00 นแล้วตอนหลังอิชาเนี่ยเจอกันที่ศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางเขาจะมีงานตั้งแต่วันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันเพราะวันจันทร์มันหยุดชดเชยนะครับก็หลังอิชาไปเจอกันที่ศูนย์กลางใครอยากจะไปซื้อของใส่อีดซื้อชุดใส่อีดก็ไปซื้อได้เขามีงาน3วันนะพวกกันไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะบรรยายวันเสาร์พี่น้องก็ไปตามไปฟังกันนะฮะยังไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรเนี่ยหรือจะเอาเรื่องสามี2018เนี่ย อ่ะว่ากันไปยังไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรนะแต่ว่าไปฟังกันแล้วกันนะแต่มีเรื่องให้พูดแน่พอเช้าวันอาทิตย์นี่นะครับเราก็มาเจอกันที่มูลที่รับผ่านนะครับ10โมงถึง11โมงนะมารยาทที่มุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกันนะครับตอนที่3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นบ้านพี่น้องของเรานะครับเป็นบ้านของพี่สาวของบังดาวูดที่อยู่สตูลนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมเวียนไปตามบ้านต่างๆผมก็จะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ใครอยู่แถวนั้นก็ไปได้นะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้5งานเลยทีเดียวนะครับก็อย่าสักการะสำหรับพี่น้องที่ยังไว้วางใจให้ผมได้ไปให้ความรู้นะครับนะครับผมก็จะอ่านโอ้โหนี่เข้ามากันหลายคนนะคุณพิทักษ์นี่ไม่น่าจะพลาดนะฮะแหมนะช่างซบก็แหมนะฮะติดตามกันอยู่ตลอดนะครับคุณปทุมรัตน์นะคุณภาคภูมิบอกมาคิดถึงนะครับอย่าสักการะครับนี่ไอ้หนุ่มบิ๊กไบค์นะฮะนะครับนะครับคุณมุมินนะฮะคุณสมชายช้างนายนี่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับขนาดอยู่ประเทศอังกฤษนะคุณสมชายช้างนายบอกวันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะนะครับคุณอลิสานะฮะนะครับคนงามหมัดป้องตัวนะฮะนี่ก็มากันนะครับนี่ก็ฝากแชร์กันอะไรกันนะครับเรียบร้อยขอคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดแล้วกันเนาะสามีนี่พี่น้องของเรานะสามี2018เมีย2018ต้องไม่พลาดแล้วจะใช้ชีวิตได้ราบรื่นขึ้นช่วงนี้ผัวๆไม่มีอะไรเหี้ยใจจะใช้เวลาไร้อิสลามสนทางสู่ทางนำนะครับมุสลิมะ2018ก็อย่าได้พลาด นะครับนี่ก็ดีนะฮะคือจะอะไรก็ตามมันคือวิถีชีวิตแล้วเมื่อเป็นวิถีชีวิตเนี่ยต้องมีหลักคำสอนถ้าไม่ใช่วิถีชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีหลักคำสอนถ้าเป็นวิถีชีวิตที่เราเดินอยู่มันมีหลักคำสอนอยู่ฉะนั้นอิสลามสง่างามตรงนี้นะครับมันมีหลักคำสอนอยู่ในทุกอนูของชีวิตนะครับขนมจีนนิมะเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะครับนะคุณอันวาร์นะครับบอกเสื้อสวยครับนะครับอย่าสักกันหรอกครับนะคุณมารยามหรือมาเรียมเนี่ยฮะก็แหมนะลอมารีนะครับเข้ามาบอกว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับคุณนิชุดาเหรอฮะนิชุดาบอกอาจารย์คะอยากทราบว่าถ้าเขาพูดกันว่าสามีไม่ส่งเสีย3 เดือน 10 วันถือว่าขาดกันโดยปริยาย
สามารถมีก๊าซใหม่ได้หรือไม่คะขอคำตอบด้วยค่ะนี่เป็นคำตอบที่ที่เราอยู่ในเรื่องของพูดกันนะเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับพี่น้องฟังผมดีๆนะเขาบอกว่าสามีไม่ได้ส่งเสียไม่ได้ให้นะฟะก็3เดือน10วันเนี่ยถือว่าขาดกันไหมไม่ขาดครับนะคุณนิชุดานะครับอันนี้ไม่ได้ขาดกันนะครับเขาไม่ส่งเสียเราพอใจในสิ่งที่เขาไม่ส่งเสียและไม่ได้ฟ้องหย่าต่ออิหม่ามประจำมัสยิดอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ขาดเพราะเราพอใจนะครับเราไม่กระโต๊ะกระตากเราไม่โวยวายเราไม่ขอยกเลิกการแต่งงานหรือไม่ฟ้องหย่าอันนี้ไม่ขาดกันนะครับแม้ว่าเขาไม่ส่งเสียก็ตามแม้ว่าเขาไม่ส่งเสียเป็นปีก็ตามแต่เราไม่พอใจถ้าเราพอใจก็ไม่ขาดแต่ถ้าเราไม่พอใจก็ต้องไปขอฟ้องหย่าขอยกเลิกการแต่งงานกับอิหม่ามว่าฉันจะไม่อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วอันนั้นได้แต่ถ้าพี่น้องไม่ไปขอยกเลิกการแต่งงานไม่ไปขอฟ้องหย่าเนี่ยยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นะครับไม่ต้องแต่งงานใหม่ใดๆทั้งสิ้นทัศนะนี้เป็นทัศนะที่ไม่มีคิลาฟนะครับไม่มีคิลาฟเนาะนะจะได้สบายใจได้นะครับคุณสมชายช่างหน่ายให้สลามาวันนี้ขอเข้าร่วมครับไม่ขอพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคุณมารีอะไรก็เข้ามานะครับแม่ตั้งใจฟังมากวันนี้นะคุณสยามก็เข้ามานะครับนะคุณลอกิยะนานานะครับเดี๋ยวดูคำถามนะฮะTikTok พี่น้องก็บอกว่ากำลังรับชมอยู่อ่ะอัสสลามุอะลัยกุมสามีภรรยาที่มีก๊าซแล้วสามีไม่เลี้ยงดูภรรยาสามีไม่เลี้ยงดูนะครับสามีไปมีคนใหม่20กว่าปีแบบนี้สามีกับภรรยาของเขาเนี่ยขาดกันไหมคะย้อนกลับไปอยู่กับภรรยาคนแรกได้ไหมคะข้อที่1 นะครับการที่สามีคำถามเนี่ยก็ใกล้เคียงกับคำถามที่ผ่านมาการที่สามีไม่เลี้ยงดูนะครับถือว่ายังไม่ขาดถ้าภรรยาไม่ฟ้องร้องหรือไม่ขอยกเลิกการแต่งงานเข้าใจเนาะแม้ว่าสามีไม่ให้นฟกะเป็นปีก็ตามแต่ภรรยาก็เฉยนิ่งยอมรับอันนี้ไม่ขาดก็กลับมาอยู่ได้นะครับเหมือนปกติอิสลามเนี่ยไม่มีเมียหลวงเมียน้อยนะฮะอิสลามมีเมียภรรยาคนที่1คนที่2คนที่3เพราะว่าที่แต่งมาก่อนก็เรียกคนที่1คือหลวงเมียหลวงกับเมียน้อยเนี่ยในศาสนาของพี่น้องชาวไทยเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงนะมันเป็นอีกอย่างนึงแต่ในอิสลามเนี่ยถือว่าตกแต่งเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามาที่หลังก็เป็นคนที่2มาหลังนั้นก็คนที่3ว่าไปนะครับฉะนั้นสามีคนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันกับภรรยาคนแรกได้ไหมได้แต่ที่สำคัญก็คือสามีมีความผิดนะครับที่ไม่เลี้ยงดูภรรยาภรรยาก็มีความผิดที่ไม่ปฏิบัติต่อสามีความผิดกันคนละอย่างนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับที่คำถามมาไม่เกี่ยวกับสามีภรรยาขอไม่ตอบนะไว้ตอบในช่วงเวลาถามตอบแล้วกันนะครับคุณแอนนานะครับบอกว่าแต่ผู้หญิงคนแรกเขาเสียใจและเจ็บปวดนะคะอาจารย์อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าในหลักการของอิสลามเนี่ยไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องพินอบพิเทาซีโรราบแม้ว่าในใจของเราก็จะเจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าสามีของเราไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งเขามีอามะนะในการที่จะเลี้ยงดูเราให้ความยุติธรรมอันนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ถ้าเขาเปิดไปมีแล้วไม่เลี้ยงดูนะไม่เลี้ยงดูนะครับถ้าเขาไม่เลี้ยงดูนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยมีความผิดแล้วก็ขอหย่าขอฟาซักเลยนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะนะมูหมัดนาเซนะบังเชเราก็เข้ามานะครับไม่มีความสามารถเขาขอมี1ครับนี่ก็พี่น้องมานะฮะเขาก็มีการแซวกันไปนะครับก็มีฮ่าฮ่านั่นก็สัญญาณวันกิยามะห์เหมือนกันครับชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายนะครับก็ว่ากันไปนะครับยิ่งนับวันยิ่งกุรอานยิ่งชัดเจนโอ้นี่ผมชอบคำพูดของคุณเบิร์ตมากนะยิ่งนับวันยิ่งอันกุรอานจะตอบสนอง
หรือตอบคำถามตอบโจทย์กับมนุษยชาติทั้งมวลทุกวันนี้คนกลับมาอ่านกุรอานเพราะในอัลกุรอานมีสิ่งที่มหัศจรรย์เหลือเกินนะครับพูดสิ่งที่อยู่ในอดีตพูดถึงอยู่ในปัจจุบันพูดถึงในอนาคตแล้วเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องจับอ่านกุรอานเมื่อนั้นอัลกุรอานจะพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนั่นเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งยุคปัจจุบันนี้แม้กระทั่งยุโรปเองนะครับพี่น้องดูในยุโรปนะฮะไม่เท่าไหร่เขาก็จะเป็นมุสลิมกันเกือบหมดนะฮะในอเมริกาเองตอนนี้ก็เนาะแม้กระทั่งในประธานาธิบดีของอเมริกาปัจจุบันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะฮะกำลังปราศรัยอยู่พี่น้องเราอัลลอฮฺอักบัรโดนัลด์ทรัมป์ตกใจเลยนะนี่นะครับนี่ก็เป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามันมีเหมือนจิตที่มันสั่งสมไว้คำสั่งสมไว้นะครับเรียกว่าไม่ชอบอิสลามเอาเข้าเส้นเข้าเลือดเลยนะดิฉันมีลูกชายวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะมีการนิกะห์ก็คงต้องพูดว่าจะยอมรับเงื่อนไขที่ศาสนาคือการมีภรรยามากกว่า1คนนางจะต้องเชื่อฟังในหลักการเข้าใจง่ายๆคือจ้องทำใจและยอมรับก่อนนิกะห์หลังนิกะห์จะมีมากกว่าหรือคนเดียวนั้นไม่สามารถรู้ได้ค่ะแต่อยากให้ลูกสะใภ้มีศาสนามากกว่าสิ่งอื่นใดอ๋อนี่ก็เป็นอนาคตแม่ยายที่ค่อนข้างดีนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าซากันล้อนะครับนะฮะมีพี่น้องก็บอกว่ามีเพิ่มหัวแตกสิอันนี้ก็ไปเคลียร์กันเองนะฮะนะคุณชาคิดก็ผ้าขาวก็หัวเราะมานะครับอาจารย์คะถ้าภรรยาคนแรกยังอยู่ไม่เหมือนมุสลิมสามีมีสิทธิ์มีอีกคนได้ไหมคะในเมื่อคนแรกก็ยังไม่สมบูรณ์ดีเลยนะครับอันนี้มีสองนัยยะนะครับนัยยะแรกก็คือสามีผิดแม้ว่าจะมีเพิ่มหรือไม่มีเพิ่มก็ตามผิดยังไงก็ภรรยาคนแรกยังไม่มีศาสนาเลยอาจจะเป็นมุอัลลัฟเข้ามาแล้วตัวเองก็ไม่สอนพอเสร็จแล้วไม่สอนเนี่ยเขาก็ยังอยู่เขาบอกก็เหมือนกับยังอยู่เหมือนไม่ใช่มุสลิมอ่ะก็แสดงว่าสามีเนี่ยไม่ได้สอนภรรยาเลยแล้วเมื่อไม่สอนภรรยานี่ยังไม่มีความเข้าใจหลักการของศาสนานี่ถ้าจะมีเพิ่มเนี่ยอันนี้เนี่ยสามีอาจจะเดินกระเพกในวันเกียร์มาแต่บนโลกดุนยานี้ก็สอนแล้วนะครับว่าการที่เขาไม่สอนภรรยาเขาก็มีความผิดในเรื่องนี้แต่การที่เขาจะมีภรรยาเพิ่มโดยไม่เหลียวแลหรือว่าไม่จัดการคนหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งยวดนะที่จะมีคนที่สองนะครับนะกุรบันยังไม่ตอบนะฮะอียิปต์ชัดเจนครับอย่าซักกะล้อนะครับขอเดือนละแสนถ้าจะมีคนที่สองผมนี่หยุดเลย นะคุณอะไรอ่ะฟาฮัดนะฮะก็ไปคุยกันเองนะฮะ พี่น้องก็หัวเราะกันมานะฮะผมต้องการภรรยาอีกคนมาช่วยงานฮัจญ์ฝ่ายมุสลิมะอาจารย์ช่วยจัดหาให้หน่อยโอ้โห ก็คงไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับผมนะฮะนะฮะอ๋อนี่อะไรน่าจะเป็นฝ่ายจัดฮัทนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าจัดฮัทเนี่ยต้องใช้บุคลากรเยอะแล้วจะไปจ้างคนอื่นทำไมเออก็มีภรรยาอีกคนนึงก็ดูแลฝ่ายมุสลิมาไปหมดเรื่องหมดราวไปแต่ว่าหาเองแล้วกันเนาะนะนะช่วงนี้งานเยอะนะฮะจะมีงานเยอะบางทีเรามุสลิมแต่เราไม่มีศาสนาอ๋ออันนี้ถูกใจครับอย่าสักการะครับพี่น้องก็แซวกันก็มีนะจริงๆส่วนตัวมองว่าสตรีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้หลักการในข้อนี้อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดกรณีสามีจะมีเพิ่มหรือแอบไปทำประเวณีเนี่ยจะได้ทำใจได้และเอาศาสนามาแก้ไขนะครับในทุกตรมนะครับอันนี้หมายความว่าแอบไปทำซินาก็คืออันนี้ผิดหลักการแต่ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับก็พี่น้องก็เตือนมาเนาะติดผู้หญิงไม่ได้อะไรอ๋อพี่น้องชาคิดนะผ้าขาวเนี่ยคำคมสำหรับคืนนี้นะครับติดผู้หญิงไม่ได้อะไรติดถ้ำยังได้เรียนฟรีนะฮะติดถ้ำยังได้เรียนฟรีนะครับผมก็มีคำคมนะฮะหลงทางเสียเวลานะครับหลงทางเนี่ยเสียเวลาถ้า
ถ้าหลงที่รัชดาเนี่ยไปติดเมืองจ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคำคมหนึ่งนะผมเนี่ยไม่ได้จริงๆเลยอาจารย์ต้องอธิบายให้ต่างสนิกฟังเป็นเรื่องที่ถูกถามเสมออะวันนี้เนี่ยใครนะฮะคุณสุภาพบุรุษสุดเปิ่มเนี่ยฮะคุณสุภาพบุรุษสุดเปิ่มเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะก็ให้ความเห็นมาบอกว่าเรื่องนี้ต้องอธิบายอธิบายกันเยอะๆเลยนะฮะนะเพราะว่าคำถามนี่เยอะมากนะหมายถึงยังไงครับก็คือเราเป็นมุสลิมเราจะถูกถามเสมอว่าอ่ะทำไมมุสลิมมีภรรยาได้สี่คนอ่ะก็ถูกถามอันที่จริงเนี่ยคนที่วันนั้นมีพี่น้องต่างศาสนามาออกสัมภาษณ์รายการทีวีหนึ่งนานแล้วนะครับมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาร่วมหลับนอนกับผู้หญิงมามากกว่า100คนนะอันนี้หมายความว่าไงก็มีความสุขกับผู้หญิง100คนมากกว่าด้วยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาก็ใช้ความสนุกไปอย่างนั้นแต่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยเราพูดถึงหลักการอิสลามในแง่ดีตรงนี้นะครับส่วนใครปฏิบัติได้ไม่ปฏิบัติได้มันไม่ใช่ประเด็นนะเราพูดถึงหลักการตรงนี้นะครับพี่น้องอย่าเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมมาเรียกร้องให้พี่น้องมีมากกว่า1คนหรือไม่มีมากกว่า1คนไม่ใช่แต่พูดถึงเรื่องหลักการของอิสลามที่เราจะไปตอบกับคนต่างศาสนาและในขณะที่มุสลิมเองไปวิพากษ์ไปคอมเมนต์ในสิ่งที่ผิดนะฮะไปตำหนินะถ้าหากว่าเขาจะมีภรรยาอีกหนึ่งคนโดยตามหลักการของศาสนาเป๊ะเราก็ตำหนิเขาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาไปทำซินาตำหนิได้เขาไปมีกิ๊กอันนี้ตำหนิได้นะครับไหนล่ะนะครับสุภาพบุรุษสุดเปิ่มนะอาจารย์ครับแนะนำหนังสือเกี่ยวกับแปลภาษาอาหรับและเข้าใจง่ายโอ้ตอนนี้หนังสือแปลภาษาอาหรับเข้าใจง่ายอันนี้ผมยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอนะครับช่วงหลังก็ไม่ได้ค่อยเข้าร้านหนังสือด้วยเพราะว่าเดี๋ยวที่ละพานก็ไม่ค่อยได้ไปที่ศูนย์กลางสักเท่าไหร่นะครับวันเสาร์นี้ได้ไปแล้วฮะอาจจะดูให้นะครับนะครับก็นะครับคุณก้อนบุญสลีมเนี่ยบอกว่าสตรีเนี่ยมีค่าดังทองแต่จงเป็นทองที่ห่อถูกห่อหุ้มเก็บไว้เป็นอย่างดีไม่ใช่เป็นทองที่อยู่ในตู้โชว์ตามร้านค้าที่ใครๆก็สามารถหยิบมาชมเชยเพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นนะอันนี้ก็นะครับก็จะได้บอกกับพี่น้องนะครับก็เป็นการเตือนสติเราเนี่ยเรื่องใกล้ๆตัวครับอาจารย์นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เนาะอาจารย์เรื่องใหญ่นะครับแหมวันนี้ทั้งสามีภรรยาเข้ามาฟังทั้งคู่เลยนะคุณมารยำรอมารีก็เข้ามานะคุณสุภาพบุรุษสุดเปิ่มนะซึ่งเป็นสามีก็เข้ามานะแต่อยู่ที่ตุรกีนะแหมน่ารักมากนะคุณวิยดาก็เข้ามานะครับนะครับนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะร้านหนังสือบาบุสลามนี่เขาก็บอกว่ามีหนังสือแปลนะฮะก็บาบุสลามนะครับขอบคุณอันนี้คุยกันนะฮะไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวผมก็จะอ่านข้ามนะครับพี่น้องไม่ต้องเขียนอะไรมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับคำถามค่ะถ้าจะแต่งคนที่สองจำเป็นต้องบอกคนแรกไหมคะวาญิบหรือไม่คะวาญิบต้องบอกครับจะบอกก่อนบอกหลังวาญิบต้องบอกเพราะเราต้องแบ่งวันกันให้เกิดความเท่าเทียมกันการที่ไม่บอกก็แสดงว่าเรามีลักษณะที่ไม่ยุติธรรมแล้วล่ะครับสามีวาญิบต้องบอกจะบอกช้าบอกเร็วต้องบอกนะครับวาญิบต้องบอกนะครับถ้าภรรยานอกใจสามีไปมีอะไรกับชายอื่นเขาสองคนจะอยู่ด้วยกันอีกได้อีกไหมคะก็อยู่ที่ผู้ชายครับอยู่ที่ผู้ชายผู้ชายบอกว่าเป็นอย่างนี้ฉันอย่าเลยแล้วก็ไปอยู่ได้หรือฝ่ายชายยอมรับแต่ต้องให้ผู้หญิงเตาบ้าตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีไปแบบนี้อีกมีไปแบบนี้อีกก็คือขาดกันอะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่ที่ตัวผู้ชายนะครับแต่ก็ไม่มีผู้ชายคนไหนเขารับได้นะโอ้ถ้ารับได้นี่จะเรียกอะไรดีล่ะครับรับไม่ได้ล่ะครับภรรยาเราไปคุยกับชายอื่นไปนั่งกินข้าวกับชายอื่นไปแชทไลน์คุยกับชายอื่นแล้วรับได้โอ้เราเนี่ยว่าร้อคนว่าร้อไม่เป็นไรทนได้ผมว่า
แล้วก็ที่สำคัญคือมันโทษหนักกว่านะครับโทษหนักมากเพราะว่าเรามีสามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปคุยกับชายอื่นอันนี้มันผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเราจะไปคุยกับผู้หญิงอื่นก็ไม่ได้จะชอบพอก็ขอแต่งงานก็จบอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าภรรยาบอกนอกใจนอกใจสามีไปแล้วนะครับกรณีผมฝันเปียกเอาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเครื่องเหตุด่วนนะอันนี้อนุโลมหน่อยแล้วกันนะครับผมฝันเปียกแต่มีแผลเนี่ยผ่าตัดนะมีแผลผ่าตัดซึ่งห้ามโดนน้ำโดยผมเอาพลาสติกมาแปะแล้วอาบน้ำอยู่นุ่มปกติการอาบน้ำอยู่นุ่มเช่นนี้เนี่ยใช้ได้ไหมครับกรณีเราผ่าตัดเนี่ยครับแล้วโดนน้ำไม่ได้แต่ยำมุมนะครับไม่ต้องอาบน้ำอยู่นุ่มไม่ต้องอาบน้ำยกคาดัสนะให้ทำแต่ยำมุมเอาดินสอพองมานะฮะซื้อมาแล้วก็บี้ใส่ถาดแล้วก็ตบครั้งเดียวนะฮะรูปหน้าแล้วก็รูปมือทั้งสองแค่นี้นะครับแล้วไปละหมาดอันนี้แทนการอาบน้ำอยู่นุ่มหลังจากที่แผลหายแล้วก็ค่อยอาบน้ำอยู่นุ่มทีเดียวนะครับเข้าใจเนาะถ้าเราเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ทั้งสองคนคือให้หากินกันเองทำได้ไหมคะเพราะไม่มีปัญญาจะจ่ายเนฟก็แต่อยากมีภรรยาหลายคนทำได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้อันกุรอานยกไปแล้วนะครับบรรดาผู้ที่ยังไม่ต้องแต่งงานนะครับยังไม่ต้องแต่งงานแล้วก็จนกว่าอัลลอฮ์จะให้เมียหมัดแก่เขาให้ความร่ำรวยแก่เขานะครับถ้าไม่มีเนฟก็จ่ายก็ให้ถือสินอดไว้บ่อยนะถือสินอดไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่น้องพอดีเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับเนาะถึงไหนละผมถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดอยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะมันเลยเวลาแล้วนะครับนะไม่ตอบอะไรถ้าเราไม่อยากให้สามีมีภรรยาเพิ่มเราบาปไหมคะแล้วเงื่อนไขในการมีเพิ่มต้องมีอะไรมาโอ้อันนี้ก็ได้อธิบายไปสักครู่นี้แล้วในช่วงต้นนะเดี๋ยวจบนี้ไปฟังตอนต้นนะครับแต่ว่าในคำถามช่วงแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าเราเนี่ยบอกให้ภรรยาให้สามีของเราเนี่ยไม่ต้องมีเพิ่มเนี่ยเราก็บอกได้นะครับก็บอกเขาได้ว่าบางอย่างมีได้มีก็บาลัตูดูแลฉันยังไม่ดีเลยแล้วจะมีอีกนะนั้นพูดได้นะครับนะครับไม่เห็นอาจารย์นานแล้วในช่องนะและเวลาไม่เจอช่วยบอกรายละเอียดด้วยค่ะคือผมเนี่ยออกจากไวชาแนลมาโอ้โหมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วครับมาทำรอฟานนะครับมาทำมูลนิธิรอฟานเนี่ยถ้าโอ้เกือบจะเกือบ2ปีแล้วแหละครับแล้วก็ผมก็มีรายการดาวเทียมของผมเนี่ยช่อง108นะฮะช่องโชคดีนะฮะ108ช่องโชคดี PSIพี่น้องที่มีดาวเทียมนะครับ PSI ก็มี 4-5 ช่องของมุสลิมนั่นแหละครับก็เปิดของช่อง108นะ108นี่มาก่อนช่องทีวีมุสลิมช่องไวชาแนลช่องอะไรด้วยซ้ำนะครับลองดู108นะ PSI นะครับ 5-7 โมงเช้าทุกวันนะครับนะทุกวันนะผมก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็มาทำที่มูลนิธิรอฟานเพราะว่ามีพี่น้องให้ที่วากัฟมาผมก็เลยลาออกจากไวชาแนลมาเพื่อที่จะมาทำตรงนี้เต็มตัวนะเนี่ยครับแล้วก็บอกรายละเอียดนะก็บอกไปหมดแล้วนะนะครับอ้วนขึ้นนะคะ ก็นิดนึงนะนิดนึงนะอ้วนบ้างนะผอมบ้างนะครับตอนนี้ไม่ค่อยขึ้นไหวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรับพานจะมีกิจกรรมวิ่งด้วยนะต้องวิ่งบ้างนะครับก็พี่น้องก็พี่น้องบอกว่าอาบน้ำไปแล้วครับไม่เป็นไรถ้าอาบน้ำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคุณแอนนาบอกว่าถ้าภรรยาคนแรกเสียสละสามีให้คนที่สองไปเลยและภรรยาคนแรกขอไปใช้ชีวิตคนเดียวลำพังกับลูกจะเป็นอะไรไหมคะก็เป็นนะฮะอันนี้ผมขอตอบตามหลักการนิดนึงนะครับเพราะว่าสามีไม่มีข้อหาที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เราฟ้องหย่ากับเขาเพราะผู้หญิงเนี่ยหย่าไม่ได้แต่ภรรยาบอกว่านั่นเธอไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ก็แล้วกันไม่ต้องมายุ่งกับฉันสามีก็หย่าไม่ได้อีกเพราะไปหย่าเรื่องอะไรมันไม่มีสาเหตุให้หย่า
ที่สำคัญแล้วก็มีลูกด้วยกันประเด็นก็คือมีลูกด้วยกันก็เลยบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าถ้าในกรณีแบบนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับนะไม่สามารถทำได้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักสามีเรานะครับว่าถ้าสามีเราไม่มีความพร้อมก็ต้องบอกเขาว่าอย่าเลยเพราะบังไม่มีความพร้อมแน่นอนแต่ถ้าบังมีความพร้อมก็ไม่ว่าแต่บังไม่มีความพร้อมแน่นอนนี่เราก็คุยกับเขาได้แต่การที่เราบอกว่าไปเลยถ้าจะมีคนไปหย่ากับฉันมันก็ไม่สามารถหย่าได้เราพาไปหาอิหม่ามอิหม่ามก็หย่าให้ไม่ได้นะครับก็หย่าให้ไม่ได้เพราะมันไม่มีสาเหตุการหย่านะหวังว่าคงเข้าใจนะอันนี้ผมตอบตามหลักการเนาะอย่าโกรธนะครับเวลาผมพูดเรื่องบุหรี่ผู้ชายก็มักจะโกรธผมเนี่ยเวลาผมตอบเรื่องแบบนี้ผู้หญิงก็มักจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ผมก็ตอบตามหลักการตรงนี้ส่วนเราทำได้หรือไม่ได้นั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์อธิบายเรื่องอิควานวันนี้ไม่ได้อธิบายเพราะว่าไม่เกี่ยวกันนะฮะและจริงแล้วอิควานเนี่ยวันอังคารผมก็อธิบายมาอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวอธิบายถามเข้ามาใหม่นะถามมากี่ครั้งก็อธิบายทุกครั้งเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องถามมาก็อธิบายแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยหัวข้อเรื่องนี้เราคุยหัวข้อเรื่องความเป็นสามีภรรยาแล้วก็ความเข้าใจผิดนะครับของต่างสนิกถ้าภรรยาคนแรกไม่ให้สามีมาเลยอย่างนี้เขาผิดไหมคะอันนี้ผิดแน่นอนนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะนะครับแต่ว่าตอบแบบสั้นๆว่าผิดไหมอันนี้ผิดแน่นอนนะครับเมื่อเป็นสามีภรรยาเนี่ยเราจะไปไล่ให้เขาไม่มาไม่ได้ในกรณีที่เขาอาจจะมีภรรยาอีกหนึ่งคนแล้วเราเองก็แบบไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันมันไม่ได้ครับสามีเองก็ผิดนะครับที่จะไม่มาดูแลมาเกี่ยวข้องนะอันนี้เราต้องคุยกันในรายละเอียดเยอะๆนะครับแต่ว่าผมอาจจะตอบตามหลักการห้วนๆไปหน่อยแต่นี่คือสิ่งที่มันเหมาะสมกับเวลาอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสในช่วงของถามตอบในวันอื่นๆเนี่ยพี่น้องถามมาก็จะได้อธิบายได้มากกว่านี้นะครับวันนี้ผมจากลากับพี่น้องด้วยกับพี่น้องเข้ามามากกว่า100กว่าคนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวอย่างน้อยที่สุดพี่น้องก็ไปชี้แจงให้คนที่เป็นมุสลิมเดิมเข้าใจหรือให้คนต่างศาสนาได้เข้าใจพี่น้องก็แซวกันตลอดนะฮะก็เอาละครับต้องไปแล้วล่ะฮะเลยเวลามาเยอะแล้วล่ะครับก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงเป็นสัปดาห์หน้าแหละครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่นอนนะครับในการที่จะไลฟ์สดนะครับในการที่จะไลฟ์สดผมก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจันทร์อังคารพุธเนี่ยจันทร์อังคารพุธเนี่ยมักจะแน่นอนนะครับถ้าไม่ไปไหนนะฮะจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันอังคารก็จะมีคนมานิกะที่มุทิรพานด้วยซ้ํานะครับนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่การนิกะเนี่ยก็นะเราพยายามให้ส่งเสริมเรื่องนิกะห์อยู่แล้วนะครับก็มาทำที่นี่เราก็ยินดีนะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายนี้นะครับให้พวกเราได้ยึดมั่นในหลักการของอิสลามนะครับแล้วก็ให้มีเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เป็นผู้ที่เวลามีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตั้งคำถามก่อนว่าอัลลอฮฺว่ายังไงเราซูนว่ายังไงหรือคำถามห้วนๆสั้นๆว่าอิสลามว่ายังไงนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นแล้วเราจะมีวิถีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีอีหม่านในการที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันในแต่ละวินาทีในแต่ละก้าวย่างขอให้เราเป็นมุสลิมที่ยึดมั่นหลักการอิสลามนะครับนบีมักจะขอดุอาบทนี้เสมอว่ายามุกอลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่เปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจเอ๋ยขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงในศาสนาของพระองค์นี่เป็นดุอาที่นบีขอบ่อยมากก็ขอให้พี่น้องได้ขอดุอาเหล่านี้เวลาเจอวิกฤตหรือเจอเหตุการณ์ที่ถูกทดสอบยามุกอลิบันกุลูบทับบิดกอนบีอะลาดีนิขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้มั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู